ุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2560ยังคงอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็สบู่ฮักโซฟนะคะสบู่ของคนหน้าฮักนั่นเองค่ะใครยังไม่ได้ซื้อนะลองอุดหนุนหน่อยแล้วกันมันใช้ดีจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เปิดมาก็โปรโมทให้เลยเพราะของเขาดีจริงๆนะคะแล้วปอมก็ใช้ย้ำว่าใช้ทุกวันนะบอกเลยมันช่วยอะไรได้บ้างนะคะมันช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อก็จะมีส่วนผสมนะคะของเคลย์เนี่ย3ชนิดด้วยกันเคลย์ก็คือโคลนนี่แหละค่ะมีโคลนสีแดงโคลนสีเขียวโคลนสีดำนะคะโคลนสีแดงเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นตัวป้องกันแบคทีเรียช่วยลดแบคทีเรียโคลนสีเขียวจะเป็นตัวดีท็อกซ์แล้วก็สีดำเนี่ยเป็นช่วยในเรื่องของฮีลลิ่งการแบบผสมการฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะการช่วยรักษานะคะก็3ตัวนี้ผสมกับน้ำมันไบยูคาลิปตัสนะคะเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนเพราะฉะนั้นฟอกไปก็ไม่หอมแต่ว่ามันจะไม่เหม็นเข้าใจไหม มันไม่หอมเพราะมันไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ใครที่แบบมีกลิ่นตัวอย่างปอมเนี่ยเวลาออกกำลังกายโอ้โหเหงื่อออกเยอะมากแล้วตัวเหม็นอ่ะพูดเลยไม่มีใครตัวไม่เหม็นบ้างเนี่ยหลังออกกำลังกายนะใช้ตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นพิสูจน์มาแล้วด้วย อ่ะก็ใครสนใจนะคะ0994469469 0994469469หรือว่าจะแอดไลน์ไปที่ SCICOZOWFICE นะคะก็เพราะฉะนั้นใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะก็โคละก้อนก็ได้หรือว่าชอบแล้วติดใจก็ซื้ออีกก้อนเพิ่มก็ได้นะคะก็เนี่ยรับรองผลเห็นผลชัดเจนอยากท้าให้คุณลองดูท้าพิสูจน์เลยนะคะปอมท้ามาแล้วปอมพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีกลิ่นจริงๆทีนี้กลับมาในส่วนของช่องทางการรับชมนะคะก็มีหลากหลายช่องทางเดี๋ยวย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ Channel 8 Thailand หรือว่าจะเป็น Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะคะเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็ฟรีนะแล้วก็เป็น HD ด้วยคุณผู้ชมโหลดดีกว่าโหลดก็ดีนะดูกันชมกันทุกวันแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะวันก่อนผู้บริหารของ Marco มาบอกชอบอยากได้เห็นไหมคือมันเป็นความล้ำสมัยเทคโนโลยีในการที่จะรับความบันเทิงนะคะการชมทีวีนะตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณผู้ชมมีแค่เนี้ยตัวเนี้ย USB เสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีมีอินเทอร์เน็ตจบนะคะแล้วคุณผู้ชมสามารถนำตัวนี้เนี่ยพกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้ขอให้มีเน็ตนะคะแล้วชมทีวีไทยได้ทุกช่อง HD ชมทีวีต่างประเทศนะคะก็คือจะมี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมีหนังมีซีรีส์ต่างๆมีการ์ตูนมีช่องกีฬาช่องหนังทุกอย่างสารพัดนะคะคุณผู้ชมอยากดูช่องไหนก็ดูได้ช่องนั้นได้เลยนะคะก็ใครยังไม่มีลองหาซื้อดูหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะในรายการก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาหาปอมก็ได้นะคะก็นั่นเป็นช่องทางการรับชมนอกจากนี้ค่ะยังมีทางด้าน www.wellnessmarkshop.com ด้วยนะคะ www.wellnessmarkshop.com สะดวกช่องทางไหนก็ชมกันทางนั้นล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะพกพาไปไหนเนี่ยดูได้ทุกที่สำหรับรายการเรานะคะทีนี้มาดูภาพต่างประเทศกัน
อย่างที่ปอมโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่า FOMC นะคะของเฟดเนี่ยก็เป็นไปตามคาดราคาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะขึ้นมา 0.25% ค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องจับตาก็คือในเรื่องของการปรับลดพอร์ตลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันวงเงินรวมใน 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับยังไงกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในฝั่งของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมมาดูกันเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยบวกไป 0.22% ในขณะที่ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ติดลบนะคะก็เนี่ยแหละค่ะผลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนักลงทุนก็วิตกกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากที่มีการรายงานออกมาว่าเงินเฟ้อเนี่ยอ่อนแอเกินคาดก็เนี่ยออกมาเป็นภาพนี้ราคาน้ำมันก็ลงอีกด้วยนะเมื่อคืนนี้ลงไปกว่า 3% เลยทีนี้มาดูเช้าวันนี้มีรู้สึกจะเห็นแวบๆว่าทางด้านของเอเชียค่ะวันนี้ส่วนใหญ่ลบนะนิเคอิญี่ปุ่นลบเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตของจีนตอนนี้ลบไปแค่ 0.01% ฮั่งเซ็งฮ่องกงลบไป 0.87% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.02% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.58% ค่ะพูดง่ายๆว่าลบซะส่วนใหญ่นะคะและน้ำมันนี่แหละค่ะตัวนี้แหละคุณผู้ชมเห็นภาพไหมเนี่ยคือจำกันได้มาว่าเราก็เมื่อวานก็เพิ่งพูดไปว่าเดี๋ยวน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐเนี่ยที่เขาจะมีการประกาศออกมาโดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือว่า EIA เนี่ยจะมีการเปิดเผยว่าลดลงแต่ปรากฏว่าพอเปิดเผยออกมาเนี่ยลดลงน้อยกว่าที่คาดค่ะแถมทางด้านของสำนักงานพลังงานสากลก็ประกาศออกมาอีกบอกว่าการผลิตน้ำมันดิบของโอเปกพุ่งขึ้นในเดือนพฤษภาคมเอากดกันกันไปใหญ่น้ำมันลงสักขนาดนี้บ้านเราครับปลีกมาต้องปรับลงบ้างอะไรบ้างเนาะล่าสุดของNYMEX New York นะคะปิดไปที่$44.73ต่อบาร์เรลมาดูค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินบาทไทยเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐล่าสุด33.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐยังเป็นภาพของการแข่งข้อแข่งข้าหนักมากราคาทองคำดอลลาร์แข็งค่าในต่างประเทศนะคะที่ไม่ได้เปรียบเทียบกับเงินสกุลเงินสกุลบาทนะคะดอลลาร์แข็งค่าค่ะก็เลยกดดันสกุลอื่นอ่อนค่าทองก็เลยเมื่อวานนี้มาดูซิ1,275.90 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็เป็นการย่อลงมานะคะนี่ก็หลังประชุมเฟดนี่แหละนะคะย่อลงมานิดนึงสำหรับราคาทองคำนะคะนี่ก็คือทุกสินทรัพย์แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะกับในส่วนของเรื่องราวของทองคำกันนะคะเราเห็นภาพแล้วล่ะว่าทองคำเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นแต่จริงๆเมื่อวานเป็นการย่อลงมานะคะแล้วก็ทิศทางจากนี้เป็นยังไงหลังจากที่มีการประชุมเฟดกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศออกมาว่าจะมีการปรับลดพอร์ตลงทุนในพวกพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันนะคะทองจะตอบรับยังไงกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับคุณวรุษรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณแชมป์พร้อมหรือยังคะค่ะคุณแชมป์มาดูกันต่อเฟดเรียบร้อยละประกาศออกมาแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ในเรื่องของการปรับลดวงเงินก็ประกาศแล้วด้วยเหมือนกันตรงนี้จากนี้ไปเนี่ยทิศทางทองคำเนี่ยจะตอบรับกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะครับต้องบอกว่าเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าทองคำตอบรับในเชิงลบกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแต่ว่าแรงขายในตัวตลาดทองคำเนี่ยเนื่องจากราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวรับสำคัญที่เราประเมินไว้ก็คือบริเวณ 1,256-1,252 แล้วก็เริ่มมีการรีบาวหรือมีการดีดตัวขึ้นอาจจะต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้เนี่ยการดีดตัวหรือการรีบาวของราคาทองคำจะมากพอหรือว่าแรงซื้อจะกลับเข้าสู่ตลาดทองคำมากพอไหมทำใหแรงขายเนี่ยเริ่มเบาแล้วก็การขยับขึ้นหรือการไปต่อของราคาทองคำจะเกิดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดประเมินเอาไว้มากนักเพราะว่าอย่างแรกเลยคือตลาดประเมินว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับประมาณ 0.25% แต่ว่าการปรับลดงบดุลเนี่ยไม่น่าจะยังเกิดขึ้นแต่ไปๆมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดหลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐชะลอตัวลงและดรอปตัวลงโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวลดลงแต่คุณเจเน็ตเยเลนเองก็ยังออกมาส่งสัญญาณแสดงถึงความเชื่อมั่น
ต่อทิศทางเงินเฟ้อและก็การขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐโดยประเมินว่าทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงน่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นรวมถึงตัวเธอเองเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณในลักษณะของการปรับลดในส่วนของงบดุลภายในปีนี้ด้วยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยเท่ากับการดึงสภาพคล่องจากระบบเศรษฐกิจให้ลดลงหรือว่าดึงปริมาณเงินออกจากระบบเศรษฐกิจก็อาจจะทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าการขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยก็จะอยากจะทำให้คนเนี่ยเอาเงินไปฝากในธนาคารเงินในระบบเศรษฐกิจก็จะหายไปประกอบกับในส่วนของการปรับลดในส่วนของตัวงบดุลก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยมีการถือครองพันธบัตรอยู่แล้วพอเฟดเอาพันธบัตรพวกนี้ออกมาขายสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจก็จะหายไปกับตัวพันธบัตรที่เฟดมีการปล่อยในส่วนของตัวพันธบัตรออกมาสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะทำให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเห็นได้จากในช่วงเช้าวันนี้ธนาคารกลางฮ่องกงก็มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามธนาคารกลางสหรัฐทันทีซึ่งถ้าธนาคารกลางอื่นๆมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าธนาคารกลางขนาดใหญ่ต้องมีการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจด้วยก็คิดว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันตัวทองคำอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากระแสการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ส่งผลให้ธนาคารกลางขนาดใหญ่มีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามก็คิดว่าตัวทองคำอาจจะไม่มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงไม่มากเช่นกันครับค่ะทีนี้มาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านในส่วนของกรอบกันบ้างนะคะให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะของทองคำในระยะสั้นเนี่ยเราให้จับตาดูระดับต่ำสุดของเมื่อคืนนะครับก็คือบริเวณ1,256เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นในส่วนของโซนแนวรับย่อยแล้วก็จุด stop loss หรือตัดขาดทุนเนี่ยก็คือบริเวณ1,252ซึ่งถ้าราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังแนะนำเข้าซื้อเพราะว่าถ้าราคาสามารถตั้งฐานเหนือระดับดังกล่าวได้ก็มีโอกาสที่จะมีการรีบาวหรือมีการดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยถ้าแรงซื้อยังไม่มากพอที่จะส่งผลให้ราคาทองคำผ่านในส่วนของแนวต้านบริเวณ1,270-1,279เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นไปได้เราก็ประเมินว่าราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเพื่อตั้งฐานหรือย่ำฐานที่ระดับดังกล่าวอีกครั้งก็อาจจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างเพื่อเป็นการสะสมแรงซื้อแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดแรงขายเริ่มกลับมาค่อนข้างมากจนราคาหลุดบริเวณ1,252เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เราประเมินว่าราคาอาจจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อทดสอบแนวรับบริเวณ1,245-1,230เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์ครับอืมค่ะณปัจจุบันนี้แนะนำให้เปิดสถานะฝั่งไหนเป็นหลักคะครับในตอนนี้เราแนะนำเปิดรองโพซิชันเป็นหลักครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการตั้งสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าเกิดหลุดระดับ1,252ก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าราคาเกิดยืนเหนือบริเวณ1,270เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซ์ได้อย่างมั่นคงก็อาจจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำกลับมาเป็นบวกมากขึ้นเพราะว่าจากระดับ1,279ลงมา1,256เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเมื่อคืนนี้ในช่วงการประชุมของเฟดเรายังถือว่าแรงขายที่เกิดขึ้นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับค่ะโอเคทีนี้ติดตามในเรื่องของประเด็นอื่นๆนอกจากนี้นะคะมีปัจจัยอะไรบ้างคะในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นดัชนีภาคการผลิตเขตมิดแอตแลนติกแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานในส่วนของวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษด้วยก็อาจจะดูหรือจับตาท่าทีของธนาคารกลางอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประเด็นหรือกรณีเบรกซิตในฝั่งอังกฤษก็ยังเป็นประเด็นหนึ่งที่คาดการว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ไม่น่าจะมีการปรับลดหรือลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คิดว่านักลงทุนน่าจะมุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งในส่วนของรัฐบาลของนางเทเรซาเมย์ซึ่งคาดการว่าน่าจะถูกเลื่อนออกไปแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกรณีเบรกซิตเพิ่มเติมซึ่งประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัย
บวกในส่วนของตัวตลาดทองคำขณะที่ในส่วนของตัววันศุกร์เนี่ยจะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งอาจจะต้องไปจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะมีการส่งสัญญาณในการปรับลดในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าธนาคารกลางสหรัฐมีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอย่างชัดเจนก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ด้วยซ้ำประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเพราะว่าตัวเลขยอดค้าปลีกและก็อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมครับค่ะมีคุณผู้ชมถามว่า1250น่าจะรับอยู่ไหมคะครับในระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจับตาดูใกล้ชิดนิดนึงครับเพราะว่าแรงซื้อหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจำกัดแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นไปและเกิดยืนเหนือ 1,270 หรือขึ้นไปแตะแล้วมีผ่านได้บ้างเนี่ยเราก็ประเมินว่า 1,252 1,256 อาจจะยืนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการรีบาวด์สั้นๆขึ้นมาแล้วไม่พ้น 1,270 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเราถือว่าการดิดตัวค่อนข้างจำกัดโอกาสที่ย่อตัวลงมาแล้วจะหลุด 1,256 1,252 เนี่ยถือว่ามีค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าการดิดตัวหรือการเด้งขึ้นของราคาไม่สามารถสู้ในส่วนของตัวแรงขายได้ครับค่ะเห็นคุณผู้ชมบอกว่าเช้าวันนี้เปิดมาลบไป50บาทยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของทองคำโดยภาพรวมแล้วนะคะก็แนะนำให้เปิดสถานะเป็นตอนนี้เป็นรองก่อนรองเป็นหลักก่อนนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณแชมป์ติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างคะครับตอนนี้สามารถอ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็มนะครับผ่านตัวเว็บไซต์ ylgfuture.co.th หรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่การตลาดที่เบอร์02687แล้วก็94ตัวครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Merchant and Futures นะคะใครสนใจอยากไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในทองคำนะคะหรือว่าในส่วนของตัวฟิวเจอร์สอื่นๆก็โทรไปได้นะคะ026879999นะคะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.ylgfutures.co.th นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมก็ทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวขอทักคุณผู้ชมนิดนึงคุณ Morning Morn มาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มาคุณมิตรนะคะ สวัสดีค่ะคุณจริยานะคะคุณสุริดวงบอกว่ามานั่งรอนานแล้วนะคะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณอภิรัตน์คุณปุ๋ยคุณปังคุณแจนวรวรรณนะคะคุณเคที่ชิลลี่คุณดวงเลิฟคิงคุณเอพิมสิรินะคะบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะคุณไพฑูรย์สวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณสมบูรณ์คุณขวัญสิริคุณฮันนี่หวานนะคะคุณเปิดโลกมงคลให้พรกันทุกวันเลยสาธุนะคะพุทธสังมีนาชาลีติมั่งมีสีสุขกายสบายใจกันทุกท่านครับคุณนาวินทกรนะคะคุณจันทนาคุณสุรีพรคุณสุรีพรคุณสุทัศน์คุณใบตองสายหยุดนะคะคุณเฉลิมศักดิ์บอกว่าหุ้นไทยลั่นลาเขียวๆรวยกันทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคุณปอมรวย2เท่าครับผมขอบคุณค่ะสาธุเลยแล้วก็ยังมีคุณจัญญานะคะคุณนัทเทรดคุณพัชระนะคะวันนี้สวัสดีทุกๆท่านวันนี้ได้ทักทายแล้วหลังจากที่2วันคิวแน่นมากวันนี้หลวมๆนะมาดูตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่เปิดก็ถ้าทางจะเปิดลบอะเหมือนภูมิภาคก็ลบกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็คำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะพบกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะพร้อมหรือยังคะคุณกัสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกัสคะวันนี้เป็นไงต่อเราเห็นโอ้โหต่างประเทศลบกันทั่วหน้าเลยเนาะครับผมก็คงเป็นไปตามตลาดต่างประเทศนะครับก็คงลบนะครับแต่ว่าก็มองว่าไม่น่าจะลบลงไปเยอะอะไรมากมายนักนะครับส่วนประเด็นที่ทำให้ลบนะครับตัวเฟดเป็นประเด็นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ฟันโฟฟันผวนนะครับแล้วก็ประกอบกับเขาเอามายืนยันเลยว่าจะมีการปรับลดงบดุลลงมาะนะครับซึ่งตรงนั้นน่ะก็ยิ่งจะทำให้ฟันโฟต่างชาติเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นะนะครับประกอบกับตัวราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ชุดตัวไปแรงมากๆนะครับตอนนั้นก็วันนี้กลุ่มพลังงานก็น่าจะมีแรงขายมานะครับ
ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดแล้ววันนี้ให้กรอบประมาณเท่าไหร่คะผมมองด้านล่างจะอยู่ที่ประมาณ 1,570 นะครับ คิดว่าตรงนั้นไม่น่าหลุดค่ะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็น 1,585 จุด1585โอเค1570เป็นแนวรับแนวต้าน1585วันนี้ค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะผมคิดว่ามันแกว่งตัวนะครับมีแดงอะแดงแต่ว่าแดงไม่น่าจะแดงน่าเกลียดมากนะครับโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ค่ะหุ้นแนะนำวันนี้จะเป็นตัวดีนะครับเดนทอลนะครับก็ตรงนี้ในส่วนของกำไร Q1 เนี่ยออกมาเติบโตดีนะครับมีกำไรที่12ล้านบวกไปประมาณ 20% year on year นะครับตรงนี้ก็มาจากในส่วนของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงนะครับเนื่องจากว่าเอาเงินตัว IPO ไปลดหนี้นะครับแล้วก็ในช่วง Q3 นะครับเขาเตรียมที่จะเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับก็ตรงนี้ความเห็นของทางโกลเบกนะครับก็มองว่ากำไรในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ56ล้านนะครับหรือเติบโตขึ้นประมาณ 32% year on year นะครับก็ตรงนี้เราก็แนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่10.40 10.40เป็นราคาพื้นฐานตอนนี้ซื้อได้เลยไหมคะตรงนี้ราคาตรงถ้าตามกราฟเนี่ยราคาก็นิ่งๆ นะครับยืนอยู่แถวนี้ผมคิดว่าย่อตัวลงมาสัก8.70 ตรงนั้นเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่9.20 แล้วก็ไฮเดิมที่9.70โอเคตัวนี้นะคะตัวดีนะคะเป็นเดนทัลทำคลินิกหมอฟันคลินิกทำฟันทันตกรรมนะคะมาถามคำถามกันเลยแล้วกันนะคะGGC 14.60 เป็นต้นทุนค่ะตัวไหนนะครับโทษที GGC Global Green Chemical ค่ะ GGC ค่ะต้นทุน14.60ตอนนี้14.40ครับผมตรงนี้แนวตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยเป็นแนวรับของเขาเลยนะครับประมาณ14.20แถวเนี้ยถ้าไม่หลุดผมคิดว่ามีโอกาสจะรีบาวด์ขึ้นไปแต่ว่าถ้าหลุดนะครับตรงนั้นควรจะstop loss เอาไปก่อนนะครับโอเคนี้ที่14.20 แต่ถ้าตามพื้นฐานถือว่าโอเคนะตัวนี้เนื่องจากว่าตัวนี้เขาผลิตตัวน้ำมันไบโอดีเซลเยอะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาเปลี่ยนจาก B5 มาเป็น B7 ค่ะซึ่งมีผลตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกตรงนี้ผมคิดว่า Q2 จะดีขึ้นประมาณสักเดือนนึงนะครับแต่ว่า Q3 เนี่ยน่าจะเริ่มรับรู้ตรงนี้เข้ามาเต็มๆค่ะครับโอเคแนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านก็หายเดิมประมาณ15.20ครับ15.20โอเคแต่14.20ต้องไปแล้วนะคะใช่ถ้าหลุดนะครับค่ะคอม7ค่ะเขาบอกว่าจะขึ้นไหมอ่ะไม่บอกต้นทุนก็เห็นข่าวเมื่อวานนี้ออกมาว่าหมอรายนักทุนรายใหญ่ท่านหนึ่งเขาเข้าไปเก็บเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะมีนัยยะเนื่องเขาคงมองอะไรดีๆในตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคตอนนี้ก็เป็นช่วงพักตัวของการรีบาวนะครับไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าหลุดถ้าพักตัวไม่หลุด11บาทผมมองว่ายังไม่เสียหายอะไรนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปประมาณ12บาทอีกทีนึงโอเคถ้ายังไม่มีถ้ายังไม่มีรอรับประมาณสัก11.20แล้วกันครับโอเครับ11.20นะคะแล้วก็แนวต้านก็12บาทใช่ครับPDI ค่ะ PDI ผาแดงผาแดงนะครับยังไม่มีค่ะตอนนี้22.50PDI ตรงนี้นี่ก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับผมแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวดีกว่าครับก็ประมาณสัก22.20นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ23บาทตัวนี้อยากให้ติดตามตัวราคาสังกะสีด้วยเนาะช่วงประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันลงนะครับแต่ราคามันสวนขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันค่ะโอเคก็22.20เป็นแนวรับแนวต้าน23บาทนะคะโอเคDTAC ค่ะ DTAC ยังไม่มีค่ะ DTAC เนี่ยผมคิดว่ารับรู้ข่าวในส่วนของการเข้าไปเป็นพันธมิตรของ TOT แล้วก็การได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของESU ไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าตรงนี้มันมองเป็นจังหวะขายมากกว่าถ้ายังไม่มีรอดูประมาณถ้าอยากจะเข้าไปซื้อรอดูสักประมาณ50บาทแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครมีอยู่ผมคิดว่าเป็นจังหวะในการขายทำรอบมากกว่าค่ะถ้ายังไม่มีก็รับ50บาทนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะเป็นไฮเมื่อวานไฮเดิมประมาณสัก53-54บาทประมาณนี้โอเคปูนซีเมนต์ไทยค่ะเข้าที่เท่าไหร่คะอยากเข้า
ปูนซีเมนต์โอ้ราคาก็สวิงแถวนี้นะครับผมคิดว่าประมาณสัก510ตรงนั้นเป็นแนวรับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ530โอเคปตท.ต้นทุน392บาทตอนนี้382บาทโอ้โหตั้ง10บาทเลยนะเนี่ยปตท.เนี่ยต้องนิดนึงเพราะว่าตัวราคาน้ำมันที่มันอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยลบกดดันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าขึ้นไปขายนะครับอาจจะต้นทุนหรือใกล้ๆต้นทุนหรือกำไรนิดหน่อยตรงนั้นนะขายไปก่อนนะครับแล้วก็รอจังหวะลงมาแล้วค่อยซื้อกลับนะครับแนวต้านที่มองไว้ก็อยู่ประมาณสัก395นะครับจะแต่ว่ายังไม่แนะนำให้ซื้อเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันอ่อนตัวลงมาเรื่อยๆเลยต้องรอก่อนเนาะใช่คนที่ถือหุ้นน้ำมันพลังงานนี่ต้องแบบตรงนี้ก็ตอนนี้ก็เวียนหัวนิดนึงแล้วกันมันโหน้ำมันลงเพราะว่ามันลงแรงใช่ครับเพราะว่าพอน้ำมันลงแน่นอนนะครับตัวปตท.สผ.ก็ดรอปใช่ไหมครับในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีก็น่าจะดรอปตามลงมาด้วยเพราะนั้นมันก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยพูดถึงปตท.สผ.ด้วยบอกว่าไม่อยากบอกต้นทุนอายไม่ต้องอายหรอกครับเพราะว่ามันคาดว่าคงจะสูงมากจะทำยังไงล่ะก็ต้องทำใจเลยใช่ไหมคะทำใจเลยไหมเหรอครับก็ยังมีแฝงข่าวดีนิดๆก็คือสปก.เขาเตรียมที่จะสรุปในส่วนของการใช้พื้นที่ของแหล่งขุดปิโตรเลียมเนี่ยในอาทิตย์นี้นะครับก็ถ้าสรุปออกมาแล้วบวกนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเซนเมนต์ต่อตัวราคาหุ้นได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดตามด้วยละกันแต่ว่าแน่นอนนะครับตัวราคาน้ำมันถ้าลงแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับถ้างั้นต้นทุนสูงๆเนี่ยต้นทุนสูงๆทำยังไงเล่นรอบครับไม่ซื้อเพิ่มไม่ซื้อเพิ่มคือพอมันขึ้นมาก็ขายขึ้นมาขายแล้วพอมันย่อตัวมาซื้อซื้อกลับเดี๋ยวต้นทุนเก่ามันจะน้อยลงไปเองมันจะกลับจากขาดทุนกลายเป็นกำไรนิดนึงคือไอตัวการซื้อถั่วเนี่ยมันซื้อได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องดูนิดนึงว่าตัวในส่วนของธุรกิจเขาเป็นยังไงถ้าธุรกิจเขาเป็นขาขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบมั่นใจในซื้อถั่วเข้าไปแต่ว่าตรงนี้เราก็เห็นอยู่ว่าราคาน้ำมันลงอ้าวแล้วคุณจะไปซื้อถั่วทำไมล่ะนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งมินต์มายเนอร์ต้นทุน38.50ค่ะ38.50โอ้ก็ใกล้เคียงตรงนี้นะครับก็ถือนะครับไม่ได้ตัวนี้ก็งบก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหลังจากปีก่อนซุดลงไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถือต่อครับก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณสัก40บาทนะครับประมาณนั้นค่ะโอเคแนวต้าน40บาท Synnex SYNEX Synnex ต้นทุน12.50โอ้ตรงนี้ก็รันไปเลยนะครับถือรันไปแล้วกันนะครับจุดล็อก profit นะครับจะอยู่ที่ประมาณ13บาทถ้าหลุดตรงนั้นก็ล็อกทำกำไรออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดก็ถือรันไปนะครับมองที่ประมาณ14แล้วก็15บาทโอเคออริจินค่ะยังไม่มีออริจินนะครับโอ้ราคาแถวนี้สูงเหมือนกันนะค่ะรับไหวไหมอ่ะขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้มันเยอะนะตอนนี้โอ้บอสด้วยอ่ะโอ้คงต้องรอย่อแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นขาขึ้นนะใช่แต่ว่าจังหวะมันอาจจะยังไม่ใช่นะครับอาจจะรอย่อนิดนึงสัก15บาทถึง15บาท20แล้วกันนะครับโอเครอย่อก่อนนะ15ถึง15 20AOT ขอแนวรับแนวต้าน AOT ก็แนวรับประมาณสัก43.50นะครับแนวต้านก็หาเดิม45บาท45ตัวนี้โอเคนะครับก็พื้นฐานดีค่ะ RS ต้นทุน9.55ครับผมตรงนี้ก็ล็อก profit เหมือนกันถ้าไม่หลุด10บาทถือถ้าหลุด10บาทก็ล็อก profit ไปค่ะนะครับแนวต้านก็ประมาณ10.50ที่เดิมที่แรกนะครับแล้วก็11บาทอีกทีนึงค่ะต่อมา HTech รับได้ไหมนะครับผมอ HTech Halcyon Technology HTechต้นทุนยังไม่มีอยากจะรับค่ะอ๋อก็มีการดีดตัวขึ้นมาเนาะก็ตรงนี้รอย่อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแนวโน้มกราฟเนี่ยน่าจะรีบาวได้ต่อนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก8.70แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน9.30นะครับ
ถ้าผ่านไปได้ก็9.70 บาทอีกทีหนึ่งค่ะโอเค SE ค่ะ SE เมื่อวานอ๋อ SE เป็นหุ้นแนะนำของผมด้วยวันนี้นะครับต้องดีเมื่อวานจอมเล่นนะเนี่ยตัวผมขายไปแล้วเมื่อวานนี้ครับผมมองว่าแนวโน้มยังดีไปต่อไหมก็ถ้าท่านผู้ชมจำได้ก็ผมเคยมีแนะนำตัว MGT แต่ตัวแรกๆผมก็บอกว่าดีนะกราฟมันสวยอยากให้เลยๆกันไว้หน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมสนใจในช่วงนี้ค่ะก็ฝากเลยๆก็แล้วกันรับที่เท่าไหร่คะก็ลอยย่อๆนิดนึงนะครับ3.90 3.92 ประมาณนี้นะครับแล้วก็แนวต้าน4.10 บาทนะครับถ้าผ่านตรงนั้นไปได้นะครับยาวเลยครับนี้4.50 บาทได้เห็นแน่เลยโอเคถ้างั้นก็ซื้อสะสมได้เมื่อวานเล่นสั้นไงเมื่อวานก็รับประมาณนี้ฝากให้ติดตามแล้วกันผมว่าตัวนี้น่าสนใจกันแล้วกันค่ะโอเคเดี๋ยวขอวงกลมก่อนตัวต่อมา SCI ต้นทุน11 บาทตอนนี้9.30 บาทครับผมก็ตรงนี้เป็นจุดที่จะซื้อเฉลี่ยนะครับตรงแถวๆตรง9 บาทตรงนี้ซื้อเฉลี่ยขึ้นไปแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปก็ดูจังหวะขายนะครับค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มเห็นการรีบาวแล้วนะครับก็ดูแนวรับประมาณ9 บาทนะครับแล้วก็เฉลี่ยลงมาใกล้ๆต้นทุนก็ขายออกไปนะครับโอเครับ9 บาทอือฮึวันนี้ Energy Earth ขึ้นฮอลขึ้นฮอลนะครับทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะสิทำอะไรไม่ได้ทีนี้ถามไปก็ตอบอะไรไม่รู้จะตอบทำไมเพราะมันนิ่งรอก็ต้องรอเขาชี้แจงกับตลาดด้วยแล้วใครเป็นผู้ถือหุ้นทำไงคะเนี่ยก็คงต้องติดตามข่าวนะครับเพราะเราก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆก็อัปเดตข่าวให้นิดนึงก็แล้วกันว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยทาง Earth เนี่ยเขามีการบอกมาว่าเขายอมรับนะครับว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่14นะครับมีการผิดนัดชำระหนี้กับแบงค์จริงๆนะครับมูลค่าเยอะมากนะครับ717 ล้านบาทแบงค์ไหนคะ KTB หรือเปล่าแบงค์อย่าไปข่าวถึงเลยครับ อย่าไปอ้างถึงเยอะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะทำให้เขาถูกเกณฑ์ที่จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดออกไปพอพูดปุ๊บ SE ขึ้นละSE ขึ้นละอ้าวเฮ้ยเอาอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคุณกราฟล่ะตอนนี้ไม่ได้เข้าเลยก็ผมบอกอยู่ว่าน่าสนใจนะไม่แต่ว่าคุณกราฟบอกว่าต้องรอย่อมันไม่ย่อให้เข้าแล้วนะไม่ย่อนะครับไม่ย่อก็ต้องดู follow by ถ้าเมื่อวานผมถือค่ามาวันนี้นะเอางี้ถ้าไม่หลุด4บาทนะก็ดู follow by แล้วกันโอเค follow by ที่เท่าไหร่คะประมาณแถว4บาทนี่แหละอ่าเดี๋ยวรอที่4บาทมันไม่ลงมาให้รับนะสิเอากลับมาเอิร์ธใหม่แล้วยังไงต่ออ๋อเอิร์ธก็ตอนนี้ก็คงต้องติดตามนะครับว่าสรุปแล้วจะตัวหุ้นกู้จะโดนเขาเรียกอะไรโดนเป็น default ไปหมดหรือเปล่าก็คือหมายว่าต้องโดนกลายเป็นเรียกครบกำหนดหมดเลยหรือเปล่าแล้วถ้า default หมดเลยยังไงเนี่ยถ้าโดนก็เหนื่อยและหนักเลยคือหนี้บาทเลยใช่ไหมประเด็นเนี่ยอย่าไปพูดแบบนั้นครับไม่อยากโจมตีเยอะครับแต่มันเห็นแต่ก็เอาเป็นว่าก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่นะครับค่ะก็เนี่ยก็ไปเล่นเก็งกำไรกันเนาะหุ้นเขามีปัญหาอยู่ก็เห็นคนก็เล่นเก็งกำไรกันเยอะมากเลยเพราะมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมามีซีลิ่งบ้างมีฟลอร์บ้างเล่นกันสนุกสนานเลยไม่ได้เล่นนะแต่เห็นอยู่อ่ะตัวต่อมา ECF ค่ะถามว่าขอแนวรับแนวต้านครับผม ECF เนี่ยมันไซด์เวย์มาหลายวันแล้วกราฟมันจะคล้ายๆ SE ที่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าลองสังเกตไม่อยากจะบอกตัวนี้ผมมีกำไรผมว่าน่าสนใจนะครับราคาแบบนี้คือขึ้นแล้วเลี้ยงแบบนี้น่าสนใจนะครับก็รอดูแนวรับประมาณสัก4.10 บาทครับกันนะครับแนวต้านก็ไฮเดิม4.30 บาทค่ะถ้างั้นเดี๋ยวตั้งไว้4.30 บาทแหมหน้าจอกันทีเดียวนี่ปอมไม่ได้ถามเองนะคุณผู้ชมส่ง SMS มานะปอมไม่เกี่ยวอ้าวเซลิกยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านโอ้เซลิกถ้ากราฟแบบนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่ามันอยู่เขาเรียกอะไรมันเลี้ยงโซนแล้วอะนะครับ
ตรงนี้รอดูแนวรับประมาณสัก3.10 บาทนะครับถ้าใครถือรอรอบได้แนะนำซื้อสะสมตรงแถวเนี้ยผมว่าน่าสนใจแล้วก็วอลุ่มรอวอลุ่มเข้าอะไรเข้ามานะครับก็แนวต้านมองไว้ที่ประมาณ3.30 บาทนะครับตัวนี้น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะกราฟน่าสนใจแต่ว่าไม่เหมือน SE เพราะว่าวอลุ่มมันยังไม่เข้าตัว SE เนี่ยคือเป็นตัวที่วอลุ่มเข้าแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ผมแนะนำเปเปอร์วันนี้ด้วยโอเคโอเคเซลิกโลรอวอลุ่มเข้า SE SE น่าสนใจนะครับน่าสนใจครั้งที่2รอย่อมันไม่ย่อแน่ๆดูแล้วเนี่ยแล้วก็ ECF อีกตัวนึง ECF นี่กราฟคล้ายๆกับ SEโอเคลองดูนะครับน่าสนใจกราฟน่าสนใจนะครับสำหรับ SE ผมมีแนะนำโดนนี้ด้วยย้ำเป็นรอบที่4 ไม่ซื้อไม่ได้นะคุณผู้ชม ต่อมา ASAP ASAP ค่ะยังไม่มีค่ะโอ้โหครับพุ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆนะครับ6บาท10ตอนนี้รอดูรอย่อแล้วกันนะครับสัก6บาทแล้วกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เท่าที่เกาะในส่วนของงบการเงินมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าไตรมาสเดียวกำไรไป33ล้านทั้งปีที่แล้วกำไร70ล้านก็คือไตรมาสเดียวเท่ากับครึ่งปีของปีที่แล้วไปแล้วเพราะนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงรอต่อรองราคานิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคท่านต่อมา M เนี่ย MGT เนี่ยที่แนะนำไปก่อนหน้านี้ยังรับได้ไหมคะ MGT ใช่ไหมค่ะ MGT ตรงนี้ตรงนี้แล้วต้านประมาณ2.90 บาทนะครับดูประมาณนี้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับผมคิดว่าก็ยังน่าสนใจที่ไปเข้าซื้ออยู่ดีนะครับหลังจากที่เคยแนะนำมาประมาณหนึ่งนะครับค่ะตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะพักตัวนะครับรอประมาณสัก2.90 บาทค่ะครับ2.90 บาทรับต้าน2ต้านตรงนี้มันจะเป็นนิวไฮแล้วนะครับก็ตรงนี้เคยเบรกมาประมาณตรงนี้ดูที่3บาทก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณ3.30 บาทอีกทีนึงโอเค3.30 บาทSCN เขาบอกว่าธุรกิจนี้หมดสตอรี่แล้วหรอลงมามากเหลือเกิน SCN เนี่ยคือตัวธุรกิจเขามันไปอิงอยู่กับพวกแก๊ส NGV ค่อนข้างเยอะค่ะนะครับเพราะนั้นคือเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าแก๊ส NGV เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวเชื้อเพลิงที่เอามาทดแทนน้ำมันถูกไหมครับค่ะแล้วตอนนี้ราคาน้ำมันลงตัวเชื้อเพลิงที่เป็นตัวทดแทนเนี่ยผมคิดว่าดีมานด์ในการใช้มันก็น่าจะดรอปลงค่ะนะครับเพราะนั้นไม่รู้ว่าพุทธที่ถามมานี่มีหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกต้นทุนแต่คาดว่าคงจะมีอ๋อถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีผมแนะนำเวทแอนซีไปก่อนค่ะนะครับแต่ว่าถ้ามีผมว่าลงมาขนาดนี้มันควรจะมีการรีบาวรอบสั้นๆนะครับก็รอรีบาวขึ้นไปประมาณสัก6.20 บาทนะครับตรงนั้นก็ดูขายทำรอบออกไปนะครับโอเคSPCG ยังไม่มีค่ะ SPCG นะครับตอนนี้21บาทก็นิ่งๆนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ20.5 ถึง 21.5นะครับค่ะก็เล่นรอบในกรอบนี้ค่ะไวส์ Logistics ต้นทุน4.30 บาทเ มื่อวานนี้เขาโฟนอินปอมตัวนี้ก็ยังแนะนำนะครับ เพราะว่าปีนี้จะรับรู้ในส่วนของรายได้แล้วก็กำไรของตัว Sun Express เข้ามาเต็มปีนะครับก็เอาต้านเท่าไหร่ดีไฮเดิมใกล้ๆไฮเดิมเนาะ4.50 บาทก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็4.66 บาทอันนั้นเป็นไฮเดิมค่ะนะครับนี่อยากจะบอกเมื่อวานเข้า ดีครับดีครับ แต่ยังไม่ได้ขายด้วยนะดีแล้วครับแล้วก็ผู้บริหารค่อนข้างเก่งใช่เก่งมากผู้บริหารเก่งแล้วเขาแบบเขาวางแผนอะไรว่าเขาทำได้สำเร็จหมดเลยอ่ะใช่เพราะนั้นก็นะก็ถือว่าสนใจกันแล้วถามเผื่อคนที่ยังไม่มีเพราะเมื่อวานนี้เราอุตส่าห์นำมาให้ในรายการด้วยให้ย้ำพื้นฐานวันนี้ขึ้นไปแล้วยังไม่มีก็รอดูประมาณสัก4.30 บาทแล้วกันอย่าเพิ่งย่อลงมาสิให้มันวิ่งขึ้นไปก่อนจะบอกว่าให้เคาะเลยก็เดี๋ยวรอต่อจะจับก็แนวต้าน4.50 บาทกับ4.60 บาทเนาะครับCK ชอการช่างต้นทุน28 บาทถือต่อไหมคะ
ก็ CK เนี่ยก็ในส่วนของตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะมันยังอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นดาวเด่นนะครับเนื่องจากว่าพวกการลงทุนโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับก็ต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุน28บาทค่ะ28บาทก็ยังถือได้นะครับสำหรับตัว CK ก็เป็นตัวเด่นๆของทางโกเบกที่แนะนำด้วยนะครับแนวต้านดูประมาณ29นะครับแล้วก็30บาทราคามันอาจจะขยับแบบอึดอัดอ่ะนานๆจะขยับทีนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เน้นลงทุนได้นะครับโอเคอ่ะตัวต่อมาทัสโก้ต้นทุน23บาท60ค่ะตัวทัสโก้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าคนที่เล่นเนี่ยได้ตามตัวราคาอย่างมาต่อยหรือเปล่านะครับถ้าผมคิดว่าถ้าได้ตามจะไม่กล้าเล่นนะ ไม่รู้นะผมก็บอกแบบแฟกต์แต่มันก็ตามกับน้ำมันนะเนาะไม่ใช่ตัวมันจะมีตัวเว็บที่เข้าไปดูในส่วนของตัวราคายางมาต่อยที่จีนนะครับตอนนี้ตั้งแต่เดือน3นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยลงตลอดเลยลงมาประมาณ 8% แล้วทิศทางน่าจะตามกับราคาน้ำมันหรือเปล่าคะด้วยครับใช่ครับคือตัวทัสโก้เนี่ยมันก็คือเอาน้ำมันดิบเข้ามาแล้วก็มากลั่นเพื่อให้เป็นยางมาต่อยนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือราคายางมาต่อยมันลงเราก็ตัวสเปรดมันก็ไม่น่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่ว่าด้วยการที่เราดูราคายางมาต่อยเนี่ยมันลงเนี่ยผมก็คิดว่าคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องติดตามดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหมดรอบเนี่ยมันจะลงแรงมากสำหรับพวกสินค้าคอมมูนิตี้นะครับเพราะนั้นผมแนะนำแค่เทรดดิ้งแล้วกันขึ้นไปประมาณ24 50ขายนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมาค่อยซื้อคืนนะครับโอเคไอ้ลิงต้นทุน16บาทค่ะไอ้ลิง16บาทนะครับก็รู้สึกว่าไอ้ลิงเนี่ยน่าจะรู้สึกจะเข้าเกณฑ์นะครับที่จะเป็นคนที่เข้าไปบิดงานในส่วนของการนำสายไฟลงใต้ดินนะครับซึ่งมันน่าจะมีในช่วงเดือนกันยายนนะครับตรงนี้ก็ตามสัญญาณเทคนิคก็อยู่ในช่วงเริ่มรีบาวนะครับ16 บาทก็ยังถือได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรยกเว้นหลุด15บาทตรงนั้นให้คัดลอสออกไปนะครับแนวต้านก็16บาทก่อนนะครับผ่านได้ก็17บาทอีกทีหนึ่งโอเค16 17โอเค BA สายการบินบางกอกแอร์เวย์ต้นทุน21บาทค่ะตอนนี้18บาท90 BA เนี่ยเขามีน้ำมันลงไม่ช่วยเขาเลยน้ำมันลงใช่ครับแต่ว่าเขาจะมีถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะมีปัญหาในส่วนของการพวกการเช่าพื้นที่สนามบินตรงนั้นนะครับที่มันยังมีปัญหาอยู่ครับก็ต้องติดตามดีๆก็แล้วกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะครับมันผิดสปก.อะไรหรือเปล่านะครับตรงนั้นก็ติดตามด้วยนะครับโอเคแต่ถ้ากราฟเนี่ยต้องถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับรีบาวก็จริงแต่ว่าวอลุ่มไม่สนับสนุนเลยเพราะฉะนั้นยังไม่ชัดเจนว่าเป็นรีบาวแบบแรงๆแบบเป็นรอบจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นยังแนะนำแค่ถือแล้วกันครับยังไม่ถัวยังไม่ทำอะไรทั้งนั้นโอเคถือต่อไปก่อนนะคะCSG ต้นทุน2บาท50 CSP ครับ CSG โรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะ CSGบาท50ครับตอนนี้2.42ตรงนี้น่าจะมีการรีบาวด์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอรอบนิดนึงเนื่องจากว่าวอลุ่มมาหายๆนะครับแต่ว่าตามกราฟเนี่ยก็ลงมาเยอะแล้วนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณต้นทุนเนาะ2.50ก่อนแล้วก็2.60นะครับจุดคัทลอสจะอยู่ที่ประมาณ2.20นะครับโอเค CM เชียงใหม่ Frozen Food เข้าได้หรือยังคะเข้าได้หรือยังหรอครับผมคิดว่าราคากราฟแบบนี้มันจะเป็นช่วงของการพักตัวซึ่งมันจะมองจังหวะในการเข้าซื้อค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นผมรอให้ผ่าน7บาทด้วยวอลลุ่มแล้วค่อยฟอลโลบายดีกว่า7บาทอันนั้นจะปลอดภัยกว่าฟอลโลบายแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้าน7บาท50แล้วก็7บาทแล้วก็8บาทครับโอเค TVO ยังไม่มีค่ะ TVO นะครับ
PVO ตามกราฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณรีบาวแต่ว่าวอลุ่มยังมาหายเพราะนั้นเล่นได้แต่ว่าต้องเป็นลักษณะของการซื้อถือเพื่อรอรอบนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ30บาทแล้วก็จุดรีบาวก็33นะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดแก๊ปประมาณสัก34บาทอีกทีนึงโอเคIVL ยังไม่มีค่ะ IVL เนี่ยถือว่ากราฟค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับถ้ายังไม่มีรอซื้อประมาณสัก38บาท50แล้วกันค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ40บาทตัวนี้นานๆเล่นทีนะครับต้องบอกอย่างนี้นานๆเล่นทีนานๆเล่นทีเพราะว่าคือไม่ใช่เราแต่ว่าคนอื่นมันมาหายตลอดเลยอ๋อนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อก็ต้องอดทนอดทนถือรอรอบได้หน่อยค่ะทรูต้นทุน10บาทค่ะคุณผู้ชมยังส่งคำถามได้เรื่อยๆนะทรู10บาทใช่ไหมครับตัวนี้เล่นรอบครับคือขึ้นไปประมาณสัก6บาท50ถึง6บาท80ตรงนั้นขายนะครับแล้วก็ย่อตกลงมาซื้อคืนค่ะนะครับโอเคขอ CK อีกสักรอบถ้าอยากจะรับที่เท่าไหร่คะอ๋อถ้าจะรับก็ดูประมาณ27บาท50ก็ได้ครับตัวนี้ผมคิดว่าลงหรือขึ้นไม่ค่อยเยอะมากค่ะโอเคขอหุ้นแนะนำเก็งกำไรสั้นๆ SE อะไรป่ะคะบอกไปตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะมีตั้งแต่ดีเดนทัลเนาะไหนดูซิเดนทัลรับ8บาท70ดีตัวนี้จะเป็นตัวแบบต้องถือนิดนึงนะครับแนวต้าน920กับ970นะคะแล้วก็ SE เนี่ยตอนนี้4บาท4ตังค์ที่แนะนำในเทคนิควันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เล็งๆน่าสนใจอยู่ค่ะSE ก็รับประมาณ3บาท90 3บาท92ถ้าทางโฮมไม่ลงมาแล้วคุณผู้ชมต้องพิจารณาเองแล้วนะคะให้แนวต้าน4บาท10ก่อนแนวต้านถัดไปเท่าไหร่คะมีอีกไหมคะ SE ใช่ไหมคะก็4บาทประมาณ4บาท10อะที่แรกนะครับสำหรับ SE แล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็ประมาณ4บาท30 4บาท50ประมาณนี้4บาท30 4บาท50ตัวต่อมาบ้านปูค่ะบ้านปูต้นทุน18บาท18บาทเหรอฮะก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับสำหรับตัวบ้านปูเนื่องจากว่าตัวราคาถ่านหินมีการรีบาวขึ้นมาแล้วก็มองว่างบ Q2 ก็น่าจะยังเติบโตจากกว่าปีก่อนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับก็ถือไปยกเว้นหลุด17บาทตรงนั้นจะเป็นโลตรงนั้นจะไม่ดีโอเคแม้พอบอกให้คุณผู้ชมส่งมากันเต็มเลย จดไม่ทันแล้วเนี่ย ตัวต่อมา CK Power 3บาท59เป็นต้นทุนค่ะ CK Power นะครับ CKP ตอนนี้3บาท34ต้นทุน35กราฟรันยกขึ้นมาเรื่อยๆเลยผมว่าต้นทุนสูงตัวนี้รอย่อนิดนึงนะ3บาท30นะครับย่อตัวดูจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3บาท50กราฟค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าย่อลงมาก็ถัวอีกนิดนึงแล้วกันครับนะคะ STA สีตรังต้นทุน17บาท50ตัวนี้เนี่ยดีดตัวขึ้นไปแนะนำขายนะครับเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวราคายางเนี่ยลงมาต่อเนื่องแบบโอ้โหลงแรงมากๆนะครับจากประมาณเลาะ300เยนนะครับตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ200ต้นๆ นะครับลงมาค่อนข้างแรงเพราะนั้นงบในส่วนของ Q2 มีโอกาสที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับยอมทำใจขายเล่นช็อตน่าจะดีกว่านะครับจุดที่เล่นช็อตจะอยู่ที่ประมาณ16บาท50นะครับค่ะโอเคตัวต่อมาแอโร่ขาขึ้นหรือยังแอโร่ยังไม่มีสัญญาณรีบาวนะครับถ้ายังติดอยู่เนี่ยรอซื้อถั่วประมาณ15บาทถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับสิบห้าบาทนะคะซื้อถั่วนะคะตัวนี้ASAP ขออีกทีนึงขอแนวรับค่ะแนวรับ6บาท ASAP 6บาทนะครับ6บาทเป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็เท่าไหร่ดีอ่ะ6บาท50นะครับประมาณ50โอเคตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับก็ย้ำอีกรอบนึงว่าตัวงบของเขาอ่ะมันเติบโตขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับช่วง Q1 3
33ล้านนะครับปีก่อนประมาณ70เติบโตขึ้นมาค่อนข้างดีโอเคคูมาสเตอร์คูต้นทุน5บาทตอนนี้3บาทต้นทุน5บาทเหรอครับใช่ตอนนี้3บาท84ต้องยอมตัดใจนะครับไม่ถัวนะครับไม่แนะนำไม่ถัวนะครับขึ้นไปรีบาวขึ้นไปประมาณใกล้ๆ4บาทขายเล่นช็อตดีกว่าค่ะนะครับแต่ว่าไม่ถัวนะครับเนื่องจากว่าทำไมไม่ให้ถัวเนื่องจากว่างบของเขาเนี่ยขาดทุนมา3ไตรมาสติดๆนะครับแล้วก็โอเคในช่วง Q2 เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นไฮซีซั่นของเขาแต่ว่าปีนี้ถามว่าร้อนเยอะไหมไม่ได้ร้อนเยอะร้อนนะสิโอ้แล้วก็คุณกัสเราเกือบแล้วเนาะรู้กันรู้กัน2คนคู่แข่งเข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะนั้นก็ไม่แนะนำไม่ถัวขึ้นไปเล่นช็อตนะครับลงมาซื้อคืนนะครับตัวต่อมายูเข้มยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะยูเข้มตอนนี้2บาท12ยูเข้มกราฟน่าสนใจนะครับคือเลี้ยงพักตัวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอดูวอลุ่มนิดนึงนะครับถ้าใครที่อยากเล่นซิ่งๆนะครับรอผ่านสัก2บาท20ด้วยวอลลุ่มซื้อตามแต่ว่าถ้าใครถือรอได้นะครับรอย่อๆโตลงมาสัก2บาท6สตางค์นะครับตรงนั้นก็ซื้อแล้วก็ถือรอรอบนิดนึงโอเค CPF ค่ะยังไม่มี CPF ใช่ไหมครับค่ะ CPF จะมีทุนเพิ่มทุนที่25บาทนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าราคาคงไซด์เวย์ตรงนี้ไปสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะครับOkay. ยังไม่น่าสนใจยังไม่น่าสนใจผ่านอย่าเพิ่งเข้านะคะนี่ปอมจะบอกว่าปอมนั่งดู SE ของคุณกัสเนี่ยมันเติมฝั่งขวาตลอดเลยเนี่ยฝั่งขวานี่ไม่ดีนะฝั่งออฟเฟอร์ไม่ใช่เหรอใช่เติมคือเสริมซื้อฝั่งออฟเฟอร์ตลอดเลยเนี่ยอ๋อคือซื้ออยู่นั่นแหละก็ซื้ออย่าให้พูดเยอะพูดไป3รอบเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องเลือกเอาเองว่าจะรับที่เท่าไหร่นะปอมไม่พูดละผ่านต่อสยามตั้งแต่ยังถึงแดงอ่ะตอนนี้ก็นะอ่ะต่อมาสยามค่ะอยากจะเข้าเข้าได้ไหมเนี่ยสยามเหรอครับโอ้ขึ้นมาแบบโอ้การน่าสนใจนะครับก็ช่วงนี้เห็นมีวอลลุ่มเข้ามาเก่งกำไรในกลุ่มเหล็กด้วยก็เก่งกำไรได้นะครับสำหรับตัวนี้ค่ะแนวรับก็อยู่ที่ประมาณสัก2บาท86นะครับแล้วก็แนวต้าน3บาทผ่านได้ก็3บาท20ตามกราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจโอเคSSSC ต้นทุน4บาท60ต้นทุน4บาท60อันตรงนี้เลยใช่เอ๊ะหรือว่าเคาะแล้วมาถามก็ตามกราฟก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับอาจจะซื้อเมื่อวานยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยกเว้นหลุด4บาท40ตรงนั้นเป็นจุดคัตลอสนะครับมองว่าแต่ว่ามองด้วยกราฟแบบนี้มีโอกาสที่จะเด้งนะครับมีโอกาสที่จะเด้งโอเคครับนี่คนซื้อที่จะจะวนไป SE อีกละคนซื้อที่4บาท4สตางค์นี่เยอะมากเลยนะเนี่ยซื้อตลอดเลยอ่ะนี่เดี๋ยวจะเป็นรอบที่5นะไม่เอาแล้วพอแล้วต่อมาไซแมทต้นทุน3บาท92ไซแมท3บาท92นะครับถือต่อได้ไหมตอนนี้3บาท72ตรงนี้ใกล้ต้นทุนไปนิดนึงเนาะยังไม่ใช่จังหวะที่จะเวทนะครับถ้าจะถัวเนี่ยรอย่อประมาณสัก3บาท50ถึง3บาท60นะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่3บาท90หรือ4บาทนะครับประมาณนั้นโอเคเน็ตเบต้นทุน17บาทตอนนี้18บาท20 17บาทตรงนี้ก็ดูล็อกโปรฟิตนะครับประมาณสัก17บาท60แล้วกันนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นนะครับแนะนำถือต่อถือรันเทรนขึ้นไปนะครับแนวต้านมองไปประมาณ19บาทนะครับแต่ว่าถ้าหลุดประมาณ17บาท60ตรงนั้นให้ขายล็อกโปรฟิตออกมาก่อนนะครับSCB ธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุน154บาทโอ้มันไซด์เวย์นะครับก็ถือครับไม่รู้จะแนะนำยังไงคือจะขึ้นไหมคงยังไม่ขึ้นในระยะสั้นๆนะครับก็ถือได้แต่ว่ามันก็เป็นหุ้นพื้นฐานดีก็ถือได้ครับต้นทุน154บาทก็ถือไปก่อนเนาะครับก็กำไรอยู่แหละตอนนี้ SE 4บาท6สตางค์แล้วคุณผู้ชมช้าไปแล้วนะใครเมื่อกี้ไม่ซื้อตรงนั้นเนี่ย KCE ขอแนวรับแนวต้าน
KCE นะครับ KCE ก็แนวรับประมาณสัก107นะครับแล้วต้าน115นะครับตัวนี้กราฟถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่านิดนึงก็คือตัวเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยน่าจะกระทบต่อตัวกำไรของเขาพอสมควรค่ะบาทแข็งโป๊กเลยBBL ธนาคารกรุงเทพ181บาทเป็นต้นทุนค่ะก็คล้ายๆ SCB กี้เนี่ยก็คือถือนะครับมันไม่ได้มันยังไม่ได้มีทรายที่จะขึ้นหรือจะลงที่ชัดเจนนะครับก็ถืออึดอัดนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอะไร ECL ยังไม่มีตอนนี้3บาท18นี่ก็ขึ้นมาตลอดเหมือนกันนะเนี่ย ECL เนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูงบนะครับถือว่าการปล่อยสินเชื่อของเขาเนี่ยเติบโตมาเรื่อยๆเลยนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัว ECL ก็แนวรับประมาณ3บาท10นะครับแล้วก็แนวต้านไฮเดิมนะครับ3บาท26ถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็ประมาณแนวต้านถัดไปประมาณ3บาท30นะครับIRPC ยังไม่มี IRPC ไม่ยังไม่มีหรือมีแล้วยังไม่มีค่ะยังไม่มีน่าสนไหมคะผ่านจะเล่นสั้นด้วยไซด์เวย์มากใช่ครับแล้วก็ช่วงไตรมาส2เนี่ยน้ำมันลงถูกไหมครับอาจจะมีสต็อกลอสเพราะนั้นผมคิดว่า Q2 กลุ่มพลังงานพวกโรงกลั่นเนี่ยอาจจะมีสต็อกลอสค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็ผ่านไปนิดนึงแล้วครับค่ะ BBL ถือต่อนะคะทุน180ก็ยังถือต่อได้อยู่นะคะPSH พฤกษาโฮลดิ้งต้นทุน22บาท60ก็กราฟตอนนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าติดต้านระยะสั้นนิดนึงก็ประมาณแถวนี้แหละ23บาทประมาณนี้นะครับถ้ายืนได้ถือต่อนะครับถ้ายืนไม่ได้อาจจะดูจังหวะทำรอบออกไปก็ได้นะครับขายแล้วก็รอย่อลงไป22บาท50รับซื้อค่อยซื้อคืนแต่ว่าถ้ายืนไม่หลุด23นะครับก็น่าจะขึ้นไปประมาณ23 50แล้วก็24ได้โอเคค่ะโฮมโปรเก่งกำไรได้ไหมคะโฮมโปรไม่เหมาะกับเก่งกำไรครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ากราฟเนี่ยมันถ้าคุณปอมเห็นก็มันก็จะเห็นแหละมันไซด์เวย์มากๆเลยมันไม่เหมาะกับเก่งกำไรมันเหมาะกับการเล่นรอบมากกว่าก็คือย่อตัวลงมาประมาณ9บาท40ซื้อนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปใกล้ๆ10บาทขายไปนะครับแต่ว่าต้องถือรอได้ต้องรอหน่อยล่ะกว่ามันจะเคลื่อนไหวตัวเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแล้วก็กราฟมันก็ไซด์เวย์ด้วยค่ะKTBโอ้โหวันนี้ถามจะครบทุกแบงค์แล้วโอ้ยยังขาดทิสโก้ KKP อะไรพวกนี้อีกนะKTB กรุงไทยนี่ผมว่าตอนช่วงนี้หลีกๆนิดนึงแล้วกันนะครับรอดูว่าทางเอิร์ธเขาจะว่ายังไงก่อนเห็นไหมต้องพูดชื่อขึ้นมาจนได้นะผมจะไม่อยากพูดอยู่แล้วมันต้องเกี่ยวข้องกันจนได้เพราะมันเกี่ยวข้องกันผมจะไม่พูดอยู่งั้นอย่าเพิ่งเข้านะคะ KTB รอนิดนึงแล้วกันครับรอให้เขาเคลียร์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะไทยออยต้นทุน79บาท50ครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวถ้าดีดตัวขึ้นไปนะครับมีกำไรก็แนะนำขายนะครับก็อย่างที่บอกว่าราคาน้ำมันลงเงี้ย Q2 ผมคิดว่าน่าจะมีสต็อกลอสพอสมควรแหละนะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นไปดูจังหวะขายนะครับแล้วก็รอเล่นรอบอะไรก็ว่ากันโอเคนี่ถามครบหมดแล้วคุณกัส ถามครบหมดแล้วแล้วหมดเวลาแล้วด้วยโอ้พอดีเลยโอ้ยวันนี้ใช้เวลาคุ้มมากวันนี้คุ้มจริงๆอ่ะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมก็คงจะแบบเฮ้ยฉันก็หาหุ้นใส่ไม่ทันแล้วนะเนี่ย ต้องเกินนิดนึงว่า วันนี้แนะนำมาเยอะนะ SE แต่ว่าต้องดูตลาดนะตลาดมันไซด์เวย์นะมันไม่ได้แบบไม่ให้ตลาดดีๆนะครับเพราะนั้นบางทีถ้าแบบจะเข้าไปแบบเก็งกำไรเดย์เทรดอะไรตรงนี้มันบางทีเดี๋ยวตลาดมันเป๋ๆลงมาเดี๋ยวมันจะร่วงลงมานะเอ้ยแต่เมื่อวานฝากระมัดระวังนิดนึงเมื่อวานนี้ตลาดร่วงมันยังไปเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นความหวังแล้วก็อะไรนะการลงทุนมีความเสี่ยงคุณผู้ชมต้องถือว่าน่าสนใจกับเรากันนะครับก็ฝากดูแล้วกันนะครับตามกราฟไปครับโอเควันนี้ก็ได้ทั้งหลายตัวนะลองไปเลือกกันสักตัวนึงนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โรเบกซี่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทุกคนแบบว่าตอบครบหมดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณกัสค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ตอนนี้แหมเราแทบจะไม่ได้ดูเซตอินเด็กซ์กันเลยนะคะเซตอินเด็กซ์นั้นอยู่ที่1577
0.41 จุดค่ะบวกไป 0.41 จุดหรือว่า 0.09% นะอย่างที่คุณกัดบอกวันนี้มันไซด์เวย์นะคะก็ยังไงซะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนเนาะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะ 9:40 จนถึง 10:40 แล้วก็อย่าลืมซื้อสบู่ฮักด้วยมันใช้ดีมากฮาร์ดเซลมากเลยมันใช้ดีจริงๆท้าให้ลองนะคะลองโทรไปแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัทไลติงแอนด์อีควิปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%